ศาสนาวัดอามองอย่างนั้นก็ได้แล้วจะไปเห็นที่พูดถึงเรื่องวัดอามองว่ามันเป็นอะไรมันมีประวัติศาสตร์มายังไงคะแต่แล้วลูกมาจากไหนอะไรยังไงอย่างเงี้ยการพัฒนาพูดชื่องานวิจัยวัตถุประสงค์งานวิจัยขอเขตกลุ่มคนให้เรียงลงมาเลยตั้งแต่ชื่อตั้งแต่ผู้ร่วมโครงการแล้วก็ว่าความเป็นมานิดนึงมีแค่ความนิดนึงแล้วก็วัตถุประสงค์มีอะไรบ้างแล้วก็ขอบเขตการศึกษาของเราแบบไหนกับขั้นตอนการศึกษาทั้งหมดเนี่ยแล้วก็เครื่องมือที่เราใช้มันมีอะไรจะได้ดูว่ามันครบไหมแล้วก็ไปอยู่ที่ภาคประเด็นก็คืออะไรแล้วก็นิยามศัพท์ใช้คำถูกไหมว่าใช้คำนี้คำนี้แล้วก็คำนี้มันหมายถึงอะไรที่นั่นถึงเลยซึ่งผมก็คุยกันนะครับผมก็เป็นกลุ่มที่ทำวิจัยเรื่องของพุทธรูปไม้วัดอามองจังหวัดสุรินทร์ผมเป็นทำการทำเป็นเว็บไซต์เพื่อโปรโมทเผยแพร่และมีด้านเมนูต่างๆเมนูเกี่ยวกับเราเมนูของแผนที่เกี่ยวกับประวัติพุทธรูปโดยการเพิ่มของระบบแท็กหน้าคัดเข้าไปด้วยครับโดยของช่างสั่งข้อมูลไว้ที่ Excel ครับมีที่ใส่ไว้ว่าชื่อพุทธรูปนี่จะเป็นภาพมีประมาณภาพครับมีภาพที่1ภาพที่2ภาพที่3ภาพที่4ภาพ6จะมีเห็นรอบๆของอริยบทครับทั้งหมด6ภาพแล้วก็จะใส่คำอธิบายประกอบส่วนผมก็จะนำรูปภาพนี้ใช้ในโปรแกรมของ Visual Studio เพื่อนำภาพในการแต่งหน้าและมันจะขึ้นเปอร์เซ็นต์ว่าการแต่งหน้านั้นขึ้นกี่เปอร์เซ็นต์ผมก็จะนำเปอร์เซ็นต์นั้นมาใส่ในช่องพวกนี้ครับว่าการแต่งรูปนั้นขึ้นโอกาสติดหน้าอีกเปอร์เซ็นต์ครับว่าที่ถ้าหันถ้าเราหันทางหน้านี้ตรงๆมันจะได้กี่เปอร์เซ็นต์โอกาสที่จะมากโอกาสที่จะติดใบหน้าของผู้ลูกอันไหนง่ายกว่าอะไรเงี้ยมันจะเป็นภาพที่หนึ่งภาพที่สองว่าเราจะสแกนอย่างไหนมีโอกาสในการติดมากกว่ากันก็รูปที่มีทั้งหมดก็จะมีแต่ละพุทธรูปครับแต่ละองค์ก็จะมีพระพุทธรูปที่เหมือนกันอยู่ครับอาจจะเหมือนกันอยู่มากพอที่เหมือนกันที่เหมือนกันครับอย่างเช่นปางพระพุทธรูปปางขุนนี้จะมีเหมือนกันอยู่ประมาณ11รูปครับเพื่อนเหมือนกันคล้ายๆกันไหมใช่คล้ายๆกันแต่ว่าลักษณะมันจะแตกต่างกันนิดหน่อยนะว่าใหญ่เล็กกลางใช่ครับตรงนี้ได้ครับแต่ศิลปะตรงนี้ลักษณะจะแตกต่างกันนิดหนึ่งก็คือมันคล้ายๆกันแล้วมันดีไหมว่าเราให้มันจำรูปแบบหน้าตาแบบนี้แล้วพอเวลาคนเข้าไปดูแล้วมันไปแท็กหน้าตาอื่นด้วยอย่างเช่นที่อื่นเช่นที่นครปฐมมันกลายเป็นปฐมการสร้างของพวกเขาเนี่ยก็คันธราชต่างๆอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราถ่ายรูปนี้ลงไปแล้วถ้ามันจำเฉพาะหน้าตัวนี้แบบนี้แล้วมันก็จะขึ้นมาแค่หน้าตัวนี้เลยใช่ไหมเฉพาะหน้าเฉพาะหน้าตัวในวัดเฉพาะในวัดเท่านั้นเองแล้วนั่นอันนั้นกับการที่เราทำให้มันจำใบหน้าได้อะไรใบหน้าได้เรื่องการของหายมันได้อะไรจากที่เราพิจารณาให้มันจำใบหน้าได้
พื่อออกแบบและพัฒนาระบบตรวจสอบข้อมูลออกแบบตรวจสอบข้อมูลมันก็บางทีอาจจะป้องกันหาหายด้วยอะไรด้วยเวลาเขาเรียกหาโน่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้เนาะสมมติว่าโน่นนี่นั่นแล้วก็ตรวจสอบข้อมูลพระพุทธรูปโอเคยังไม่เห็นมีอะไรอธิบายได้ยังไม่ได้อธิบายความเป็นมาอินโฟเมชันที่เราฟังเลยนะเนี่ยว่ามันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยพวกทุกข้าวดูหน่อยสิถ้าว่าทำไมต้องทำวิจัยเรื่องนี้อะไรยังไงแล้วก็ถือว่ามันมีความสำคัญยังไงเป็นคนที่คุณผู้ชมอยากการนำเสนอการทำวิจัยเกี่ยวกับรูปลูกไม้ว่าอโมและการเก็บแม่รูปอโมเพื่ออยากที่จะเผยแพร่และให้ข้อมูลเกี่ยวกับพระพุทธพิพิธภัณฑ์พูดรูปลูกไม้ว่าอโมครับเพื่อนำเสนอให้ความรู้แก่ผู้ที่ยังอยู่ในชุมชนหรือชาวบ้านนักท่องเที่ยวที่อยากศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับพระพุทธรูปวัดไม้วัดอะมองเลยครับเพื่อจะได้เข้ามาศึกษาเพิ่มเติมถ้าเป็นนักศึกษาก็ที่กำลังศึกษาเกี่ยวกับพระพุทธรูปไม้วัดอะมองอยู่ก็อาจจะมาเจอเว็บไซต์ของผมให้เขาเป็นในทางการทำงานได้เนี่ยครับแล้วก็มีการเพิ่มการแขกหน้าเข้าไปครับรายละเอียดอื่นมีรายละเอียดอื่นด้วยไหมอย่างเช่นสูงหนาชนิดไม้แล้วก็ลักษณะรองรับปิดทองมีลักษณะที่บ่งบอกอยู่ว่าแต่ละองค์แตกต่างกันยังไงมีลักษณะการถือโชว์ในอย่างไรอะไรแบบนี้ครับมันอันนี้อุ่นอันนี้ครับมันมีอริยบทอะไรบ้างโชว์ในแบบไหนบ้างพุทธรูปการห้ามหมดครับจะมีพระอริยบทประทับยืนพระกรทั้งสองถูกยกขึ้นเสมอพระกุละตั้งฝ่ามือทั้งหัดยืดออกไปข้างหน้าแสดงพุทธราห้ามครับอันนี้เป็นปางปางห้ามสมุทรครับปางห้ามสมุทรทำไมต้องเรียกว่าปางห้ามสมุทรมีตำนานมีอะไรอย่างนี้ไหมมีตำนานมีตำนานได้ใส่ลงไปในแอปของเราไหมใช่คือการใส่ลูกก้าในคำบรรยายครับคำบรรยายว่าปางห้ามสมุทรปกติการอยู่ตรงนั้นตรงนี้ศิลปะอะไรตรงนี้แบบนี้เส้นมงกุฎแบบนี้ศิลปะอะไรในบอกถึงศิลปะไหมมีการที่บางทีมีบอกถึงศิลปะครับเป็นฝีมือของช่างท้องถิ่นที่ได้รับการเล็กๆขอโทษครับที่ได้แรงบันดาลใจจากศิลปะของก็ถูกประสานแบบกับศิลปะไทยครับอันนี้มันเหมือนสมัยศิลปะแบบรัตนโกสินทร์ใช่ไหมในสมรรถนะโกสินทร์แต่การสร้างแบบชุมชนเป็นคนสร้างอาจจะไปเห็นอยู่ตรงไหนก็แล้วแต่ไม่รู้อ่ะแต่ว่าเวลาเราไปเห็นพระแล้วเรารู้สึกว่าเราอยากสร้างแบบนี้เราก็ทำจำเกล็ดเล็กๆน้อยๆมาแล้วก็ทำด้วยไม้มงคลอะไรอย่างนี้เราก็สร้างขึ้นมาแบบติดมาพระน่าสนุกแล้วก็จะมีอาริบทที่แตกต่างกันออกไปเช่นพระรูปปางห้ามแรกพระอาริบทพระยืนกรยาวแยกข้าวพระอรกายพระหัตถ์ถวายลุกขึ้นเสมอพระละหงายฝ่าพระหัตถ์ออกตั้งตรงแสดงวิชาห้ามความเป็นมาของรูปการยาจิตแสดงถึงเมื่อครั้งที่พุทธองค์เสด็จถึงเมืองไกสาลีแอนโนชีแล้วทรงรับโรคระบาดและการที่บาดต่างๆ
การสร้างเว็บไซต์จะมีหน้าโฮมครับคือหน้าแรกจะมีรูปภาพของวันนี้หมดรอบรอบบริเวณวัดครับแล้วก็นำเสนอในของประวัติของพระพุทธรูปเป็นสมบัติของบรรพบุรุษที่ได้ตั้งใจจำหลักเก็บเก่าความสามารถที่มีอยู่ด้วยศรัทธาแล้วก็ต่อโฮมครับผมได้พระสัมมาสัมพุทธเจ้าคำสั่งสอนของพระองค์และต่อสาวกของพระองค์ทั้งหลายพระเจ้าวัดอามองได้ผ่านเกณฑ์มาตรฐานวัดต้นแบบด้านการส่งเสริมเป็นอย่างท่องเที่ยวสำนักงานพระพุทธศาสนาพระคุณพี่พ่อสอสอทั้งข้าวและข้าวเปล่าก็จะมีคลิปถ่ายบรรยากาศบริเวณรอบๆวัดอันนี้คือเข้าไปดูในแอปพลิเคชันแล้วใช่ไหมอันนี้คือเข้าไปดูแอปพลิเคชันมีอะไรบ้างแอปพลิเคชันตัวหนึ่งตัวสองปุ่มหนึ่งปุ่มสองปุ่มสามขั้นบนนี้ตอนนี้เกิดอะไรอย่างปุ่มแรกนะเป็นหน้าโฮมก็เป็นหัวหน้าแรกของเว็บไซต์ครับมีรูปภาพใหญ่เป็นอันที่หนึ่งก็ต้องเรียนมาครับเห็นมันตั้งบรรยากาศแล้วก็อย่างที่ผมได้อธิบายไปเมื่อกี้คือประวัติที่มาที่ไปของมนุษย์ที่เก็บสลักทุกรูปมาครับตั้งเรื่องของการที่มีอยู่ครับต่อไปก็เป็นเกี่ยวกับวัดเกี่ยวกับเราอะไรอย่างเงี้ยครับเกี่ยวกับวิทย์ของเราเป็นประวัติของวัดครับประวัติของมนุษย์ของวัดที่มาในวันนี้ครับมองได้รับอนุญาตที่ตั้งเมื่อ1 มีนาคมพ.ศ. 2560ตั้งชื่อว่าวัดอามงค์นิมนต์ที่สำนักธรรมคมพุทธศาสนาสำนักงานไม่แตกนักท่านตามการเติมพอเพิ่มกับสอสอเสือไปด้วยสอสนาไปด้วยพอสอดอรอที่เป็นวัดพอสอดอรอแล้วก็จุดพอดอรอจุดตรงนี้พอสอดอรอก่อนนะพอสอดแล้วก็ค่อยดอรอเพราะว่าจะเป็นผู้ช่วยสังกัดการพอสอดอรอใช่ใช่ต้องมาที่มีเป็นผู้บริหารถ้าเขาจะเอาพอสอนเราไปข้างหลังแต่ถ้าเป็นโยมจะเอาพอสอนเราไปข้างหน้าแค่นั้นเติมเข้าไปบอกมีสถานที่ตั้งว่าคุณหมอครับอยู่ที่ไหนเป็นวัดอโมงค์ก็อยู่ที่บ้านอโมงค์ที่13ที่มีตั้งตลาดเป็นเมืองจังหวัดสุรินทร์มีเนื้อที่ไร่5ไร่มีจิตรังวาสังกัดนักสงฆ์ฐานการเรียกอะไรได้อภิการคลังจันทะโชโตอภิการน้อยโควิโทอภิการดีนาคตะวิโรอ๋อที่เป็นเจ้าอาวาสใช่ไหมระดับเจ้าอาวาสเป็นพระครูโสคนธรรมพิมลแล้วก็พอสอแล้วก็ดอรอเติมข้อพอสองนะครับใจที่เกี่ยวข้องข้อพอสองใช่ข้อสองข้อสองนั่งถึงปัจจุบันแต่พอสองเติมพอสองผู้ช่วยศาสตราจารย์ขึ้นมาด้านหน้าใช่ใช่ตรีนะอันนี้เป็นหน้าที่ของวัดทิศเหนือจุดทางสาธารณประโยชน์ทิศใต้จุดทางสาธารณประโยชน์ทิศตะวันออกจุดทางสาธารณประโยชน์ทิศตะวันตกจุดทางความรับผิดชอบที่ดินจังหวัดสุรินทร์สีน้ำสง่าสถานอันยวัดหนึ่งอาคารสถานที่อันยวัดมีกุฏิเจ้าว่าห้องน้ำกุฏิสองชั้นศาลาการเปลี่ยนตะเกียงหลังเก่า2 อุโบสถ3 เมรุ
4ศาลาพระศพ5ซุ้มประตู6ศาลาพิพิธภัณฑ์พระลูกม้าโบราณ7ศาลาพิพิธภัณฑ์พระลูก8วิหารหลวงพ่อแหลมคำรอง9ศาลาพระตอนพระพรหมลีพระพรหมลีสิบเก้าสมุดสมุดตารากาแฟสองพุทธิรัตน์ของเรียนปั้มหักเลือดอาจารย์จะไปจะเป็นหน้าตาเรื่องหมดที่ในการเดินทางนี่กลับของวัดบ้านนาโมไม่เป็นที่ที่ทางช้างไม่ดีเลยช้างทำข้าวปองปองอาจารย์ก็ได้ก็มาผสมกับ765431แต่นี้มีสองวัตถุประสงค์เท่านั้นเนาะสองวัตถุประสงค์ใช่ไหมต้องมีสองวัตถุประสงค์ต้องมีสามเราก็ร้านอาหารอยู่ตรงนั้นก็ได้ ATM ไม่บอกไหมมี ATM ด้วยนะเกิดก็ประหยัดทำบุญแล้วก็สังฆทานตลาดนั้นเขามีขายสังฆทานด้วยไหมเป็นเซอร์วิสหรือยังเขาจะมีอะไรมีตู้ ATM เขาจะมีตู้ ATM เขาจะมีปั๊มน้ำมันต้องบอกไปในนี้ด้วยว่าเขามีปั๊มน้ำมันนะเขามีตู้ ATM เขามีปั๊มน้ำมันแล้วก็เขาจะมีร้านสำหรับขายสังฆทานแล้วก็เครื่องทำบุญต่างๆอย่างเช่นมันเหมือนร้านเมียร้านเมียแต่ที่นั่นพอมีเปิดเนี่ยก็สามารถซื้อของทำสังฆทานเป็นของหลวงพ่อได้เลยได้มันเหมือนลักษณะว่าเราอยากนำคนมาเวลาจะมาที่นี่เวลาทุกคนเนี่ยครับเข้ามาทำบุญอยากจะมาศึกษาแล้วก็อยากจะประสบการณ์ทำบุญด้วยก็จะมีตลาดอยู่ด้านหน้าวัดพอดีที่สามารถซื้อของง่ายๆแล้วก็มีบัตรATMอะไรต่างๆปั๊มน้ำมันมีไหมมีนะมีก่อนหน้าวัดใช่ไหมแล้วก็มีที่เชื่ออื่นด้วยหรือเปล่ามีบ้างครับที่อยู่ในนั้นอะไรบ้างน้ำตาบานที่เคยกินน้ำผักบานตอบรับโจทย์มากเลยนะไปเที่ยวมาลืมทำมาพังพังไปทำไมไม่ใส่โรงแรมมากที่บนไปด้วยนะอะไรประมาณนั้นแล้วอะไรที่ยังขาดครับอะไรที่เรายังมองไม่เห็น
ครูที่ขาดไปที่ยังไม่เห็นพูดเลยก็คือความปลอดภัยของการเข้าถึงเวลาที่ไปที่กลัวคนงานกลัวรถมันที่มาในที่มีความปลอดภัยอะไรบ้างที่ทำให้คนรู้สึกว่าเวลาเข้ามาที่ตรงนี้เขามีความปลอดภัยแล้วบางคนก็มีปัญหาสุขภาพมีที่ไหนแนะนำเขาไหมสิ่งที่เราจะแนะนำเขาก็คืออะไรคะสองพันสูตรจะลบไปบอกคุณที่สามพันสูตรเขาเริ่มใกล้ตรงนั้นกี่กิโลมีสามพันสูตรแล้วสามพันสูตรเสร็จแล้วก็มีสอพอตำรวจนะไปหาดูซิตรงนั้นมีไหมว่าเขาเวลาเขาเกิดเหตุฉุกเฉินอะไรนู่นนี่นั่นเราสามารถโทรหาตำรวจได้ด้วยเบอร์ตัวนี้แล้วก็อยู่ห่างจากนั้นกี่กิโลแล้วก็มีอะไรอีกยางแตกไปหาดูซิว่าที่ตรงนั้นมันมีที่เปลี่ยนยางไหมเพราะว่าตรงนี้มันคืออะไรมันคือความสบายใจเวลาที่เข้าไปเที่ยวเวลาเราไม่รู้ว่ามันเกิดอุบัติเหตุอะไรเกิดขึ้นกับเราบางทีปัญหาสุขภาพบางทีกระเป๋าเงินที่หายหรือบางทีมีปัญหาอะไรคนมาทำไม่ดีไม่ร้ายอะไรเราหรือนู่นนี่นั่นอะไรหลงคงหลงทางอะไรก็แล้วแต่คนพวกนี้สามารถให้คำตอบเราได้เช่นไปสถานีตำรวจมีปัญหาสุขภาพก็ไปสถานีอะไรแบบฉุกเฉินก่อนอย่างเงี้ยแล้วก็โรงพยาบาลหรือแล้วก็เวลาลูกยางแตกก็มาเป็นต้นแล้วก็มันมีตรงนั้นที่มันพอแก้ไขฉุกเฉินได้ไหมที่ซ่อมรถใหญ่แล้วก็ที่ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์เพราะเวลาเรารู้จักแค่ที่ซ่อมรถมอเตอร์ไซค์แต่ว่าถ้าเราเป็นรถแต่งไปตรงนั้นเราก็ต้องโทรหาเพื่อนเขาแหละเนาะหรือว่ามีร้านอะไรโน้นนี่อะไรอย่างนี้ต้องขอความช่วยเหลือเขาให้เขาลงรายละเอียดก็จ่ายไปแล้วก็ไม่มีตังค์พกไปว่าร้อยหนึ่งสองพันสามพันไม่มีตังค์จ่ายมันก็มีตัวอีทีเองที่ก็สามารถกดตรงนั้นได้เรารับรองเขาตรงนี้ต้องเปลี่ยนสายเพิ่มเติมให้เขาเห็นในนี้ด้วยก็ให้เห็นในนี้ด้วยโอเคเป็นเรื่องตำนานแล้วก็ประวัติที่เขาเล่ามาอ่านอยากดูประวัติจริงที่ผมได้ยินมาคืออาจารย์ดรสุธนาไตรเตพระอย่างเช่นพระพุทธรูปไม้ปางอื่นจะมีพุทธรูปที่ลักษณะคล้ายกันอยู่จะเป็นรูปครับบอกไว้ในเนื้อหาไหมเนี่ยบอกไม่ได้นะตัวนี้ไหมแกได้ต้องระบุไว้ในนั้นด้วยว่าจำนวนพระพุทธรูปปางนั่งสงบมีจำนวนกี่องค์ที่อยู่ในภาพนี้และแต่ละองค์ก็จะไม่เท่ากันบางทีขนาดใหญ่กี่เซนขนาดเล็กกี่เซนสูงกี่เซนให้มองเป็นภาพรวมแต่มีทั้งหมดกี่องค์และสงบแบบนี้เวลามันขึ้นแคปชั่นขึ้นมาก็บอกจำนวนว่าลักษณะแบบนี้มันมีหน้าตาแบบนี้อยู่ประมาณ10องค์นะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขึ้นภาพก็จะได้ว่าถ้ามันเหมือนกันนะเอาภาพเดียวมาทำเป็นเยอะๆหรือเปล่าอย่างเงี้ยแต่นี่พอขึ้นมาโอ้มันมีแบบนี้ตั้ง10กว่าองค์อะไรประมาณนี้ก็จะได้รู้ผมคิดว่าคือว่าจะถ้ามีแยกของที่ภาพกันทั้งงานมันมีไหมล่ะก็มีเพราะก็มีแค่ว่าการข้ามสมุทรไปนั่งกับการข้ามสมุทรนี่กับการก็เคยจะไปตั้งชื่อเขาแบบนี้ถ้าเอห้ามสมุทรถ้าเอห้ามสมุทรเราจะไปตั้งชื่อให้เขาได้ไหมตั้งชื่อให้เขาเพราะว่าสิบเอ็ดองค์พ่อก็จะเขียนว่าการห้ามสมุทรแล้วเราจะไปตั้งเรียกยังสร้างขึ้นมาปุ๊บเอการห้ามสมุทรบีการห้ามสมุทรเอคือภาพนี้บีคือภาพนี้ใช่ไหมถ้าเราสร้างอย่างนั้นเราก็ต้องบอกในไมค์เหตุด้วยว่าเวลาไปดูภาพจริงๆเนี่ยมันไม่มีแบบนี้อย่างตรงนี้นะมันมีที่ในแอปที่เราสร้างขึ้นนะเพื่อให้ง่ายต่อการรับรู้ว่าองค์นี้คือองค์ A นะองค์ B C D E หรืออาจจะเป็นสัญลักษณ์อะไรบางอย่างเพราะมันมีแค่สี่องค์จะใช้แบบไหน A ถึงเท่าไหร่ A ถึงแซ่บใช่ไหมหรือยังไงจะใช้ลักษณะแบบไหนถ้าเป็นลักษณะนี้คือก็คือในใช่ว่ามีจำนวนกี่องค์มีจำนวนการที่แตกต่างกันใช่มีศิลปะที่ใกล้เคียงกันแต่มีจำนวนแตกต่างและมีจำนวนทั้งหมด11องค์11องค์ในลักษณะแบบนี้ก็มาตั้งข้อเขียนเขียนไปแ
นี้ประวัตินี้มาจากไหนพระพุทธเจ้าอยู่ในอริยบทยืนเราต้องเขียนไว้ว่าลักษณะลักษณะเป็นพระพุทธรูปอริยบทยืนต้องเติมลักษณะไปก่อนลักษณะเป็นพระพุทธรูปอริยบทยืนยกพระหัตถ์ทั้งสองเดี๋ยวตั้งขึ้นยื่นออกไปด้านหน้าเสมอพระอุระอกเป็นกริยาห้ามอย่างเดียวไหมเราสามารถที่จะเคยเห็นพระพุทธเจ้าประทานพรไหมยืนประทานพรหรือนั่งประทานพรถ้านั่งจะเรียกว่าการประทานพรใช่ไหมแต่ถ้ายืนเนี่ยเราจะเรียกว่าการข้ามยากใช่ไหมเพราะมันมีประวัติของมันใช่ไหมโอเคทั้งนั้นอาจารย์ก็จะไม่เถียงเราเพราะว่าก็อาจารย์บางทีอาจารย์บางท่านก็จะสงสัยว่าเอ้าอันนี้มันคือการประทานพรเคยจะถามคำตอบได้ไหมผมไม่รู้ครับเขาเขียนไว้ในกระดาษตรงนั้นไม่ได้เคยจะต้องไปบอกว่าอ๋อนำเรียนคณะผู้ทรงคุณวุฒิด้วยความเคารพทุกท่านนะครับก็คือตามนี้ทำไมถึงว่าเป็นการห้ามยากเพราะในพุทธประวัติเนี่ยพระพุทธเจ้าได้ไปห้ามยากเลยใช้การเรียนก็เป็นการห้ามยากครับแต่พระยกสองเนี่ยเป็นการห้ามสังเกตุที่พระพุทธเจ้าจะไปกล่าวสักอย่างThank you.
างยากหรือท่านมีทิศพยาธิทำไมถึงทำเจ็บให้ได้ปวดนะไปอินทิปินเตอร์เรียนมาแล้วไหมไปสัมภาษณ์มาแล้วไหมท่านพยาธิเขามีเขียนไว้ในนั้นใช่ไหมทำไมเราไม่เอาเป็นปากข้างยากอันนี้ก็ห้ามยากเหมือนกันใช่ไหมแต่ว่าในนั้นก็เขียนว่าความผิดห้ามพยาธิใช่ไหมต้องเขียนคีย์เวิร์ดใหม่ขึ้นมาด้วยต้องเป็นวงเล็บว่าจากการสัมภาษณ์พระจากการสัมภาษณ์พระโอสโสพลกมลที่บนคอสอรอรอได้กล่าวว่าเป็นการนั่งประหยัดที่หมายถึงนั่นแหละแล้วก็เอาคำนี้ลงไปเนี่ยหมายถึงความเป็นมาของตรงนี้จึงท่านจึงได้มาท่านจึงได้นำชื่อตรงนี้มาที่ชื่อเป็นว่าการห้ามขยะทิ้งซึ่งอาจจะมีกฎทางธรรมที่เราของคนสมัยโบราณว่าที่เขาสร้างเขาเป็นพระโลกนี้ขึ้นบางทีเขาอาจจะเป็นคนมีโรคแล้วก็ไม่อยากให้คนครอบครัวของเขามีโรคหรืออาจจะสร้างขึ้นแล้วคนอาจจะมีแต่คนเกี่ยวข้องได้ป่วยมาขอแล้วหายอะไรอย่างเงี้ยเป็นต้นก็เลยเกิดที่มาของการตั้งชื่อพระโลกตรงนี้เพราะคำนี้มีในบทอุษาเข้าใจไหมแต่ว่ามันเป็นการเหมือนแบบตั้งขึ้นมาเองจากการที่ตั้งไปอัดชุดข้อประวัติแล้วเห็นว่าพระพุทธเจ้าไปห้ามไฟสาลีแล้วก็ห้ามไม่ให้เกิดโรคตัวข้าที่ตอนนั้นเกิดโรคระบาดแล้วก็คนล้มตายกันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยถ้าเกิดพระพุทธเจ้าไปแล้วพระพุทธเจ้าไปก็ไปสวดพระนสูตรแล้วก็เกิดฝนตกมาแล้วก็เอาซากศพเนี่ยไปลงไปที่ทะเลแล้วก็ทำให้บ้านมันเกิดความสะอาดร่มเย็นนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยตั้งชื่อนี้จริงๆแล้วมันยังไม่มีชื่อนี้แต่ว่าเจ้าอาวาสเขาอยากตั้งจริงเพื่อให้มันต่างจากคนอื่นอันนี้เราต้องไปเขียนเนื้อหาด้วยนะแล้วต้องเขียนนี้เขียนนี้เขียนต่อไปเราจะเป็นรูปเหมือนไฟแสดงรูปแบบแสดงปาฏิหาริย์นะต้องการคำว่าอิทธิฤทธิ์ออกนะแสดงความดีค่ะมีรูปไปแสดงแบบไหนตรงนี้ก็เหมือนกับการห้ามยากเหมือนกับการห้ามยากมาแสดงตรงไหนเนี่ยเสด็จกรุงกบิลพัทโปรดพระเจ้าสุโธทนะไม่ยอมทำความเคารพคือให้นุตมะที่จิตโดยพระพุทธเจ้าทรงแสดงปฏิหารเนรมิตเดินจงกรมบนอากาศแล้วก็ขึ้นไปแล้วก็ให้ดินที่มันติดอยู่ในเท้าของพระพุทธเจ้าให้มันหล่นใส่หัวพระมหากษัตริย์องค์นั้นน่ะแล้วก็พระมหากษัตริย์นั้นก็เลยต้องขอหลวงปู่ออกมาแล้วก็ต้องมากราบพระพุทธเจ้าอะไรประมาณนี้แต่ดูไปก็เหมือนกับไปมันก็เหมือนกับท่านตั้งชื่อเพื่อให้มันมีหลายๆปางเนาะโอเคเดี๋ยวเห็นเพราะว่าปางเนี้ยคนไปขออะไรจะก็ขอได้ไปขอในเรื่องของบรรจุราชการหรือหน้าที่การงานอะไรเนี่ยเขาเห็นท่านบอกว่าองค์เนี้ยศักดิ์สิทธิ์ที่สุดเลยเขาก็อยากโอเคเรื่องนั้นเดี๋ยวมาจับรอดูนะเป็นศิลปะอะไรตรงนี้ได้บอกศิลปะด้วยมั้ยคิ้วข้างติดข้างพ่อคนแขกถูกคิ้วคนแขกนะเดี๋ยว
คือคนแข่งจะติดพันจะตายใหญ่ติดพันตายใหญ่อันนี้เป็นศิลปะพวกทวารวดีแล้วพวกสมัยทวารวดีเนี่ยเขาจะมีลักษณะว่าเขาจะเข้ามาก่อนมีคนแข่งนะมีคิวเห็นไหมอันนี้แต่ทุกวันก็นับถือมุสลิมแต่สมัยแต่ก่อนเนี่ยเมื่อ200กว่าปีที่แล้วพวกนี้จะเป็นพุทธหมดเลยทุกวันนี้มุสลิมเขาก็เข้าไปทำลายวัดทำลายอะไรแล้วก็ให้มานับถือมุสลิมดูคนแข่งนี่ฉะนั้นการสร้างของอินเดียยุคต้นๆเนี่ยเขาจะสร้างตามคนของเขาแต่พอเรามาเป็นยุคอยุธยายุคสุโขทัยก็เริ่มคิ้วหางคิ้วอะไรพอเราพุทธลูกไปที่ประเทศลาวเห็นไหมพอจากยาวๆตัวจากเล็กๆเห็นไหมเขาจะสร้างตามคนพอเรามาที่เขมรก็จะเป็นหน้าคมๆจมูกเป็นแดงแต่พลังของพวกเขาเนี่ยสมัยทวารวดีพวกเนี่ยจมูกนี่จะโด่งปากจะเป็นปากเห็นไหมจมูกจะเป็นจมูกตาจะเป็นตาแล้วก็คิ้วจะเป็นคิ้วพวกเราคิ้วจะไม่ติดกันพวกนี้แต่ละคนคิ้วจะติดกันเยอะมากเลยพี่ก็เลยกำลังทำกำลังรวบรวมหน้าตาพวกคนแข่งนี่อยู่ว่าเวลาเอามาทั้งหมดมันจะเป็นยังไงปรากฏว่าคิ้วติดกันหมดทุกคนเลยใช่แล้วก็คิ้วจะหนาด้วยฉะนั้นการสร้างพระพุทธรูปสมัยทวารวดีที่เอามาจากอินเดียตอนต้นเนี่ยจึงมักจะทำคิ้วแบบนั้นแต่เพราะว่าหน้าตาแบบนี้มันไม่เหมือนคนไทยฉะนั้นสมัยทวารวดีหรือว่าเป็นยุคแรกที่พระพิสุทธิ์มาจากอินเดียแล้วก็ขึ้นมาที่นี่มาเผยแผ่พระพุทธศาสนาแล้วเขาก็สร้างพระพุทธรูปขึ้นมาเขาก็เลยเรียกสมัยยุคนั้นว่าสมัยทวารวดียุคนั้นอะทวารวดีแต่ยุคก็เรียกไม่เหมือนกันฉะนั้นสมัยทวารวดีเนี่ยมันก็เกิดประมาณเป็นพันกว่าปีแล้วเกือบ2,000ปีแล้วนะเป็นอันจักรเล็กเริ่มเลยแต่ทีเนี้ยพระเนี่ยก็ยังมาอินเดียอยู่ก็โสดาปัตตุตระก็นั่งเรือมาโดยอาศัยอำนาจบารมีของพระเจ้าอโศกมหาราชก็เพื่อไปเผยแผ่พุทธศาสนาฉะนั้นพวกเราก็ไม่กล้าฆ่าพระเพราะว่าพระพวกนี้อาศัยอำนาจของพระมหากษัตริย์เพื่อเดินทางมาเผยแผ่แต่ว่าแถบประเทศไทยเราไม่ได้นับถือพุทธเพราะเราไม่นับถือผีเราจะบูชาผีเส้นสูงผีอะไรต่างๆอยู่ตอนนี้พอเวลามาปุ๊บก็ปรากฏว่าเกิดฝนแรงฝนไม่ตกเราก็เกิดอุทกภัยอะไรต่างๆแต่นะพระสององค์เนี่ยเขาเป็นพระอรหันต์อยู่แล้วเขามีฤทธิ์อยู่แล้วเขาก็ทำพิธีขอฝนก็แค่อธิษฐานขอให้ฝนตกพูดจบปุ๊บฝนก็ตกลงมาเลยนี่ชาวบ้านก็เลยรู้สึกเหมือนมนุษย์อะไรก็เริ่มเข้ามานับถือเมื่อเข้ามานับถือนับอะไรเสร็จแล้วพวกพระก็เริ่มเผยแผ่คำสอนไม่ใช่มากๆพวกอย่าไปนับถือผีมันไม่ดีนะเนี่ยนับถือผุดเขาไม่ได้รู้จักแบบนั้นต้องไปแสดงอิทธิปฏิหารอะไรให้เขาเห็นก่อนเมื่อเขาเห็นแล้วก็เกิดความเคารพนับถือแล้วก็เริ่มสอนปากูคุณพ่อเริ่มสอนว่าอะไรยังไงอะไรแบบแต่ว่ายุคนั้นก็ยังมีการผสมผสานการนับถือนับถือพูดกับนับถือผีจนมาถึงสมัยนี้สุโขทัยพระเจ้าแผ่นดินก็ยังไปเส้นผีอยู่เหมือนกันเพราะว่าเราจะไปตัดผีออกไม่ได้เพราะว่าสมัยนั้นเดินทางนับถือแบบนี้ฉะนั้นเราก็เลยตั้งคำถามว่าเอ๊ะเราหน้าตาสมัยทวารวดีเนี่ยจริงๆพวกนี้มาจากไหนก็มาจริงๆมาจากพวกแขกแล้วก็ลักษณะการสร้างแบบก็จะสร้างแบบแขกเพราะว่าคนที่เอาศาสนามาเผยแผ่เขาไม่ได้มาดูหน้าพวกเราเขาต่อกันแต่เขามาจากบ้านเขาเขาคิดว่าคนบ้านเขาเป็นยังไงเขาก็สร้างตามบ้านเขาแบบนั้นมันก็เลยต้องสร้างเป็นแบบกันสร้างให้พวกเราต้องดูเนี่ยสักเนี่ยอันนี้ยุคเริ่มแรกที่เข้ามาในประเทศไทยนะตั้งแต่เป็นแบบที่ของใช่ที่อินเดียฉะนั้นพระพุทธเจ้าจึงเวียนเกิดเวียนตายเพราะว่าถ้าคนเกิดเป็นมนุษย์
เพราะว่าเขาลืมตามาครั้งหนึ่งปุ๊บเนี่ยในโลกมนุษย์ก็เป็น1,000 ปี 2,000 ปีมันอยู่ที่ว่าเขาเกิดเป็นราชตระกูลไหนดังนั้นพระพุทธเจ้าเกิดมาเป็นร้อยครั้งน่ะเขาน่ะยังเป็นสาวอยู่เลยยังเป็นสาวอยู่เหมือนเดิมยังไม่แก่ยังไม่ตายยังไม่อะไรฉะนั้นเมืองของนาคมันจึงต่างๆจากโลกมนุษย์ตามคัมภีร์นะเสร็จแล้วนาคกัญญาท่านก็เลยเกิดอยู่ในตระกูลนาคแล้วท่านก็เลยไม่สามารถมาเป็นมนุษย์ได้ท่านก็เลยพยายามที่จะดูแลพระพุทธศาสนาเวลามีพระพุทธศาสนาไปเผยแผ่อยู่ที่ไหนท่านก็เหมือนกับลักษณะว่าท่านจะไปปกปักรักษาอย่างเช่นเหมือนเราไปไหว้นาคไหว้อะไรเราก็จะถูกมือเลยเห็นไหมมีอยู่มีกินอะไรแล้วเราก็จะเวลาเราถูกมือเลยแล้วเวลาเราได้มือได้มือไปทำบุญที่ไหนนะเราก็ไปทำบุญกับวัดบางทีเราก็บอกว่าอยากจะให้ลูกบวชพระบวชเนรบวชรุ่นบวชนี่ไม่มีเงินแต่เราก็ไปขอเงินกับนาคกัญญานาคกัญญาได้แต่พอเรานาคกัญญาตรงเนี้ยก็จะเป็นนาคกัญญาที่มีฐานกติกาเดิมที่อยู่ในอาณาจักรเขมรซึ่งถือว่าเป็นคนสร้างเมืองเขมรเพราะว่าถือว่าเป็นเพียงแค่ที่คนทำหนึ่งต้องทำเท่านั้นถือเพราะว่าเขาบอกว่ากัมพูชาเกิดขึ้นได้ก็แม่ตัวนี้และแม่ตัวนี้ก็ได้สมสู่กับพระมหากษัตริย์เขาด้วยแล้วออกมาเป็นลูกเป็นหลานเป็นดังนั้นมันจึงเลยเกิดอยู่ในประเพณีการแต่งงานของคนทำหนึ่งว่าผู้หญิงจะต้องแต่งชุดเป็นสีเขียวแล้วก็เดินจูบแล้วก็ให้ผู้ชายเดินตามก็สมัยนั้นการแต่งตัวของผู้ชายที่แต่งงานก็จะแต่งตัวพระมหากษัตริย์ในที่เราเห็นในแล้วผู้หญิงจะใส่ชุดสีทองแล้วก็จะเป็นผิวสีเขียวนั่นคือหน้านะนั่นคือเป็นพญานาคเป็นผู้หญิงเพราะข้ามชาติสมัยแต่ก่อนเขาแต่งงานกับแม่เขาต้องไปเป็นผัวพญานาคแล้วก็ต้องไปนอนกับพญานาคทุกคืนอย่างนี้แล้วก็นางนาคก็จะเสด็จมาแล้วก็ให้นางคงสู่กันก็ออกลูกออกมาจนแตกว่างแตกเมืองจนทำอะไรมาจนถึงทุกวันเพราะถ้ามันเห็นแล้วน้ำมันก็จะท่วมที่กัมพูชาก็จะมีประวัติของเขาได้ฉะนั้นหน้าตัวนี้วัฒนธรรมเขมรเขาก็เลยชอบสร้างฉะนั้นประเทศไทยเราไม่สร้างแบบนี้ฉะนั้นเราจึงไม่เห็นหน้าแบบนี้อยู่ในประเทศไทยแต่เราจะเห็นอยู่ในประเทศเขมรเราก็เลยชื่อเขาให้เขาชื่อว่าหน้าขกันแบบแต่ตรงนี้แต่ศิลปะตรงนี้ถูกนับถืออยู่ที่ประเทศภูฐานประเทศเนปาลแล้วก็ประเทศที่ทิเบตเพราะมันมีหน้าขกัญญาแบบนี้ไปอยู่ที่นั่นด้วยแต่ท่านมี3หัวแต่ว่ามีปีกด้วยหน้านั้นมีปีกแล้วบินได้แต่เป็นหน้าตระกูลเดียวกันแต่เป็นพญานาคเหมือนกันแต่ว่าหน้าเขมรนี่คือไม่มีปีกไม่มีปีกแต่มีมือมีตัวเป็นมีหัวเป็นคนมีตัวเป็นคนแต่ว่ามีขาเนี่ยเป็นอะไรแต่ว่ามีฤทธิ์มากฉะนั้นคนเขมรเขาเลยว่าเวลาเขามีความทุกข์เรื่องอะไรหรือเวลาเขาอยากแต่งงานหรือเวลาเขาอยากสำเร็จอะไรเขาก็จะมันมีปีกแล้วมันพ่นใส่คนเหมือนที่เราเห็นในหนังไทยอะไรนี่มันไข่ฉะนั้นพวกศาสนา
ิดเขาก็เลยถือว่าพวกพญานาคหรือพวกมังกรเนี่ยถือว่าเป็นสัตว์ที่ไม่ดีเป็นสัตว์ที่ทำลายบ้านเมืองของเขาเขาก็จะถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของความโชคร้ายแต่เวลาพวกเราแต่เวลาพวกพี่ไปพูดการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแล้วพวกพี่เขียนงานวิจัยเรื่องพญานาคขึ้นมาเฮ้ยมันเป็นไปได้เหรอเนี่ยในศาสนาของฉันฉันมองว่าพญานาคมันเป็นแบบนี้แต่ศาสนาของคุณทำไมถึงมองว่านาคเป็นช่วยคนมาให้คนโน้นนี่นั่นอะไรอย่างนี้เขาก็อย่างอย่างว่าสงสัยมันไปแปลกแยกอยู่ที่ตำนานนั่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยนะโอเคต่อไปอันนี้มีองค์เดียวเนาะครับนี่องค์เดียวอันนี้ของเก่าด้วยหรือเปล่าพญานาคหัวแบบฤาษีอะไรประวัติความเป็นมาประวัติความเป็นมาลองเข้าไปดูใน Google พิมพ์ชื่ออาจารย์ลงไปชื่อและนามสกุลลงไปแล้วก็ไปหาดูแล้วก็ไปเลือกดูแล้วมันจะมีว่าพิพิธภัณฑ์พระพุทธรูปไม้วัดอ่างทองที่ไปเขียนไว้ประมาณ 2-3 เรื่องมันจะพูดถึงประวัติว่าประวัติพระพุทธรูปแล้วก็ประวัติการหนูสามารถไปแค่เอาหน้านั้นบอกหนูก็ไปใส่เอ็ดตัวเนี้ยมันมีหน้าเดียวเห็นไหมเนี่ยมันมีหน้าเดียวหนูก็ไปมาใส่ช่องนี้แบบไอ้ตัวที่มันกลับมาอย่างเงี้ยได้ให้มันหนุนได้แล้วก็เอาพระพุทธรูปมาตั้งเสร็จแล้วก็ให้คนถ่ายอยู่ข้างหน้าแบบนี้ให้คนหนุนพระพุทธรูปน่ะจากข้างหน้าไปมาด้านหลังอะไรอย่างเงี้ยไปแล้วก็ถ่ายหน้าตรงกับด้านข้างแล้วก็ด้านหลังแล้วก็ทำเป็นวิดีโออัพลงไปแบบนี้ให้เขาได้เห็นแบบดับให้มันจับได้แต่ละองค์น่ะหรือถ้าเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ก็ถอดเอาผ้าคลุมออกแล้วก็เอาคนมือนิ่งๆเนี่ยไปแล้วก็ไปมันเห็นรอบองค์นะได้ไหมแรกก็จะน่าดูมากกว่าตอนแรกผมทำเป็นภาพหนึ่งนะครับเพราะว่ามันดูช้าดูยากกว่าเออช่วยเหนื่อยมันเห็นไม่ได้อย่างเดียวแต่มันก็เหมือนกับที่ข้ออยู่หน้าปัญญาที่ก็เลยอยากเห็นด้านข้างมันเป็นยังไงอยากเห็นด้านหลังมันเป็นยังไงแล้วก็อยากเห็นภาพเรื่องมันเป็นยังไงมันเหมือนกับภาพหน้าปัญญาเป็นหน้าตรงแล้วก็อันนี้เป็นด้านข้างอันนี้เป็นด้านหลังและอันนี้เป็นวิดีโอก็ทำเป็นช่องวิดีโออัพโหลดวิดีโอลงไปก็วิดีโอมันไม่น่าจะถึง1นาทีเนาะแป๊บเดียวแต่ว่าเราหมุนช้าๆพี่ว่ามันน่าจะตอบโจทย์ได้มากแล้วก็คนน่าจะสนใจมากแต่เพียงว่าไอ้เรื่องมันก็ยังไปยืนยันอยู่ที่มีไอ้จังหน้าสามารถเพิ่มเติมได้ไหมแล้วก็เป็นเหลืออยู่กี่วันสิ้นเดือนเรามีวิดีโอได้ไปถ่ายไหมได้ไหมครับอันนี้ด้านหน้าหน้าต่างน่าจะด้านนู้นเนี่ยแต่เราอยู่แค่ไปถ่ายวิดีโอใช่ไหมวิดีโอแล้วก็ตัวภาพใช่แล้วก็เอามาทำใส่ในตัววิดีโอเลยใช่เพิ่มเติมถ้าอย่างนั้นก็แสดงว่าถ้าเห็นพระพุทธรูปยืนเราก็เอาสักวิดีโอสักประมาณสักสามองค์เอาองค์เด่นๆถ้ามีองค์ยืน11องค์เนาะเอาองค์ที่เด่นๆที่สุดแล้วก็สมัยคาวานาวีแล้วก็เอาองค์ที่ถ้ามันเหมือนกันทั้งสององค์ก็เอาเลือกองค์ใดองค์หนึ่งให้เขาเห็นแต่ละหน้าประกันยันเนี่ยองค์หนึ่งแล้วก็นอกนั้นถ้ามันมีอย่างละองค์อย่างละองค์ก็มันก็น่าจะได้จะรวยสักครั้งสองครั้งจะดีมากแล้วก็มันจะรู้สึกว่าตื่นตาตื่นใจตัวนี้ไม่ต้องใส่ครบอย่างนี้นะคะตัวนี้ให้ใส่แค่ตรีรัตน์เสริมทรัพย์ตรีรัตน์เสริมทรัพย์เสร็จแล้วปุ๊บและคณะทำไปว่าและคณะนะถ้ามีคนเยอะติดมานะและคณะแล้วก็วงเล็บแล้วหนูก็ใส่พศลงไป2564ลงไปถ้ามันเป็นหน้าที่เราทำเก็บก็หนูจะต้องใส่จุดแล้วก็ใส่หน้าลงไปด้วย2564แล้ววงเล็บปิดก็ลงวงเล็บปิดเสร็จแล้วปุ๊บหนูต้องใส่ชื่อเรื่องลงไป
ขาทำวิจัยเรื่องนี้ใช่ไหมเขาทำวิจัยเรื่องนี้ใช่ไหมหนูก็ใส่ตัวนี้ลงไปเมื่อจบเรื่องของวิจัยของเขาแล้วก็บอกว่าให้เราบอกว่าได้ทำการวิจัยสามารถสรุปได้ว่าแล้วเราก็พูดมาเลยว่ารู้จำใบหน้าได้เป็นยังไงแล้วก็ทุกตัวมันเป็นยังไงแล้วก็อันเนี้ยถักหน้ากระดิ่ง2560แล้วก็จุดแล้วก็ใส่หน้าลงไปจุดแล้วก็ใส่หน้าลงไปต้องใส่หน้าด้วยนะแล้วถ้าหน้านี้ต้องใส่หน้านี้อันเนี้ยถ้ายาวเกินไม่ต้องใส่หมดทุกคนให้ใส่เนี้ยคณะเพราะว่าแล้วก็จุดแล้วก็ใส่หน้าแล้วก็ใส่หน้าไม่สิ้นเนาะทีนี้พอเรามาที่อ้างอิงปุ๊บตอนนี้อ้างอิงเนี่ยต้องใส่ทุกคนอันนี้ถึงจะใช่เพราะเราให้กี่ทุกคนแล้วก็ใส่ข้อสอบมีใบ OBC มาแล้วมีใบอื่นมาใบสังคมสังคมอะไรนี้เอกสารอื่นนี้นะทำไมเพื่อนเขามีมาใบ OBC มีติ๊กนี่ใบอะไรนะดูสิใบอะไรนะเพื่อนมาผลที่มันได้อะไรทำผลหมดผลที่ฝันผลประโยชน์ที่ท่านจะได้รับคืออะไรผลประโยชน์ที่แปลว่าประโยชน์ตัวนี้ด้วยคำนิยามศัพท์อันนี้ให้เป็นตัวที่1นะตัวนี้ตัวที่2ตัวนี้ตัวที่3ตัวที่4ตัวที่5เรียกตามตัวนะเป็นกลับไปนะครับอันนี้ขอบคุณใช่อันนี้เด็กก็อันนี้เพิ่มเติมไปว่าสมุดบันทึกสำหรับเก็บข้อมูลต่างๆที่ใช้ในการสัมภาษณ์ต่อจากตรงนี้เพราะว่าตัวที่หนูใช้เครื่องมือและอุปกรณ์เนี่ยมันมีแต่เครื่องโปรแกรมอะไรบ้างเลยแต่ไม่หมดเลยโทรศัพท์มือถือกล้องเครื่องอะไรต่างๆตัวที่ขาดไปคืออะไรบางทีเราไปก็ต้องมีสมุดมีอะไรเวลาพระอาจารย์เขามาพูดตรงนี้เนี่ยบางทีเราลืมไปก็ต้องใส่สมุดบันทึกข้อมูลต่างๆด้วยนะครับที่แบบโอเคกับพื้นที่โอเคกับผลเนี่ยผลที่ท่านจะได้รับอันนี้พอเรามาทำเสร็จปุ๊บมันก็จะบอกว่าผมที่ได้รับนะมันจะไม่บอกว่าคาดว่านะถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่งานวิจัยยังไม่ได้ปิดเล่มแล้วก็เราก็ต้องบอกว่าผลที่คาดว่าจะได้รับหรือประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับว่านี่เวลาเราทำวิจัยเรื่องนี้เป็นจริงๆเวลาปิดเล่มเป็นจริงๆเราเก็บประโยชน์มันแบบนี้นะแต่พอเรามาปิดเล่มแล้วตัวอย่างสมบูรณ์แล้วมันจะต้องเปลี่ยนคำว่าประโยชน์ที่ว่าที่จะได้รับหรือผลที่ได้รับนี่ใช่มันจะเปลี่ยนคำว่านั้นทันทีเพราะว่ามันถือว่างานวิจัยนี้เสร็จสมบูรณ์แล้วฉะนั้นคนที่มาอ่านเนี่ยจะได้รู้อะไรรู้ว่าอะไรผลที่ก็จะได้ครับที่พิพิธภัณฑ์สามารถนำระบบการค้นหาไปนั่นเป็นประโยชน์ใช้ในการจัดข้อมูลของพระพุทธรูปในวัดธรรมองของการจัดข้อมูลสื่อสารสนเทศของวัดอามองได้ผู้ใช้งานสามารถนำไปอ้างอิงเพื่อพัฒนาต่อยอดในเรื่องของเวลาเราเปลี่ยนไหมผู้เข้ามาเที่ยวชมจะเอาสักประมาณ4ข้อผู้เข้ามาเที่ยวชมและศึกษาสามารถเข้าถึงระบบแอปพลิเคชัน
ื่อสะดวกและง่ายต่อการรับรู้อันนี้ได้แล้วนะอันนี้ข้อที่3ข้อที่3จะเอาอะไรดีข้อที่3การวิจัยครั้งนี้สามารถเป็นแหล่งสืบค้นข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับบริบทวัดสถานที่แนะนำที่เราแนะนำอะไรเขาไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้อะไรไอ้ที่เที่ยวต่างๆและการจดจำและพุทธและลักษณะของพระพุทธรูปได้อย่างเข้าใจอันนี้มันเขาเรียกว่าแอปพลิเคชันใช่ไหมอันนี้เราเรียกแอปพลิเคชันใช่ไหมเว็บไซต์นี้สามารถเป็นสื่อกลางและเป็นประโยชน์ต่อการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมเป็นประโยชน์ของการท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมด้านศาสนาและเป็นประโยชน์ต่อศาสนาด้านศาสนาและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจังหวัดสุรินทร์ได้แก่การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและการกีฬาการท่องเที่ยวและการกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลเราเขียนเป็นตัวย่อไปก่อนก็ได้อบต.ไปละแต่ไปเขียนดูในเนื้อหาต้องตัวเด่นนะองค์การบริหารส่วนตำบลแล้วก็วงเล็บอบต.การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยวงเล็บคทค.ประจุใส่ตัวย่อมันไปด้วยข้างหลังโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบลโรงเรียนสถาบันการศึกษาและกลุ่มนักท่องเที่ยวทั่วไปเห็นไหมมันได้ประโยชน์เพราะว่าวัดทางเล็บทำแต่สำนักสำนักแต่ลูกขึ้นแต่ลูกขึ้นเนาะแต่ไม่ได้มีอะไรเลยแต่มันคือเข้ามาเห็นประวัติเห็นนู่นเห็นนี่เห็นวิดีโอเห็นอะไรโอเคจบแล้วเสร็จแล้วใช่ไหมมีอะไรจะทำหรือเปล่าสงสัยเอาไหมบทที่สี่ล่ะเขาทำอะไรบทที่สี่อันนี้ได้สามบทแล้วใช่ไหมไม่จ่ายแต่ที่สามนี่ไม่ต้องรู้นะมันก็คือ
เปลี่ยน